2คอมเมนต์ชาวเอเชียก่อนเกมไทยเจอกับจีนและเวียดนามเจอกับจอร์แดนในศึกฟุตบอลเอเชียก็ต้องบอกเลยว่ายังไม่เริ่มก็เดือดแล้วนะครับบอกได้คำเดียวนะครับเวียดนามแม่งป่วนประเทศอื่นได้ใจจริงๆนะครับไม่ต้องห่วงนะครับคอมเมนต์คนไทยนะครับไม่ค่อยมีหรอกครับส่วนมากก็จะแบบแค่เชียร์ประเทศตัวเองว่าสู้ๆอะไรประมาณนี้นะครับหรือไม่ก็ไปป่วนพวกเวียดนามปากหมานิดๆหน่อยๆเนาะไม่ต้องห่วงนะครับเราไม่ไปพูดก่อกวนประเทศคู่แข่งอยู่แล้วนะครับเรามีมารยาทพอครับและก็พรุ่งนี้แล้วนะครับคู่ของเวียดนามเจอกับจอร์แดนเนี่ยเวลา 18:00 นและของไทยนะครับเวลา 3:00 นตามเวลาในประเทศไทยนะครับเอาล่ะเราไปฟังคอมเมนต์ของชาวเอเชียกันดีกว่านะครับว่าเขาจะคิดเห็นอย่างไรครับมาที่คอมเมนต์แรกนะครับฉันหวังว่าคุณจะสนับสนุนพวกเราเวียดนามและประเทศไทยเราคืออาเซียนด้วยกันรักอาเซียนจากเวียดนามคอมเมนต์ต่อมาครับคนส่วนใหญ่คิดว่าเวียดนามและไทยจะแพ้จอร์แดนและจีนเพราะพวกเขาแข็งแกร่งกว่าแต่ฉันหวังว่าเวียดนามและไทยจะชนะได้แสดงให้พวกเขาเห็นว่าอาเซียนไม่ใช่เรื่องง่ายฉันหวังว่าเป็นงั้นคอมเมนต์ต่อไปนะครับฉันหวังว่าเวียดนามจะเข้ารอบสุดท้ายประเทศไทยเราคงไม่ได้เจอกันหรอกคุณจะตกรอบไปก่อนแล้วแต่คุณเลยครับอยากเข้าไปไหนก็เข้าไปเข้าไปเลยครับคอมเมนต์ต่อมาครับฉันหวังว่าทั้งไทยและเวียดนามจะชนะในวันพรุ่งนี้ขอให้ได้เข้ารอบต่อไปคอมเมนต์ต่อมาครับขอให้โชคดีอิหร่านและจอร์แดนและจีนคอมเมนต์ถัดไปนะครับจอร์แดนอิหร่านและไทยจะชนะคอมเมนต์ต่อมาครับเวียดนามและไทยมีโอกาสที่ดีขอให้โชคดีจากฟิลิปปินส์คอมเมนต์ต่อมาครับรอบ8ทีมสุดท้ายก็คือจีนอิหร่านจอร์แดนญี่ปุ่นเกาหลีใต้อิรักสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์และอุซเบกิสก็มีคนเวียดนามมาตอบใต้คอมเมนต์นะครับเวียดนามจะชนะจอร์แดน 3-0 ให้ดูคอมเมนต์ต่อมานะครับฉันเป็นคนเวียดนามโดยทั่วไปเอเชียไม่เชื่อฝีเท้าของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และแน่นอนฉันจะเป็นกำลังใจให้เวียดนามและไทยหวังว่าตัวแทนทั้งสองของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จะเข้ารอบลึกเพื่อพิสูจน์ให้เอเชียเห็นว่าฟุตบอลในภูมิภาคของเรามีการพัฒนาที่ดีมากและผลที่ได้คือผู้เล่นระดับโลกอย่างเหงียนควงไฮหรือชนาธิปสงกสินจะพาอาเซียนยิ่งใหญ่โอ้ยเหงียนเอ้ยอย่าโม้ขนาดนี้เลยแล้วมึงก็อย่าลากประเทศไทยไปเกี่ยวข้องด้วยกูอายครับกูจะหาปิ๊บที่ไหนมาคุมหัวเนี่ยโอ้ยกูก็เชียร์พี่เจนะแต่กูก็ไม่โม้ขนาดนี้หรอกคอมเมนต์ต่อมาครับจอร์แดน 2-1 เวียดนามไทย 1-2 จีนอิหร่าน 2-0 โอมานคอมเมนต์ถัดมานะครับพลังแห่งดาวสีทองเวียดนาม 2-1 จอร์แดนคอมเมนต์ต่อมาครับประเทศจอร์แดน 2-0 เวียดนามประเทศไทย 1-1 จีนอิหร่าน 2-1 โอมานคอมเมนต์ต่อมาครับจอร์แดนไทยและอิหร่านฉันเกลียดพวกขี้คุยขอให้เวียดนามตกรอบคอมเมนต์ต่อไปนะครับทุกอย่างเป็นไปได้ในโลกฟุตบอลฉันรักประเทศไทยคอมเมนต์ต่อไปนะครับเด็กชายเวียดนามกล่าวว่าจะเอาชนะจอร์แดนได้อย่างง่ายดายมันเป็นเรื่องที่ตลกมากคอมเมนต์ต่อไปครับเวียดนามจะเอาชนะจอร์แดนได้อีกครั้งด้วยฝีเท้าของเหงียนควงไฮคอมเมนต์ต่อไปครับพรุ่งนี้เวียดนามและไทยจะเป็นผู้ชนะเพราะฉันเกลียดพวกตะวันออกกลางคอมเมนต์ต่อไปนะครับเวียดนามจะทำให้ชุมชนอาเซียนภูมิใจเวียดนามพยายามอย่างดีที่สุดเราเป็นทีมที่แข็งแกร่งพร้อมผู้เล่นเยาวชนที่มีความสามารถจำนวนมากและโค้ชยอดเยี่ยมมิสเตอร์ปาร์คฮังซอจากเกาหลีใต้ส่วนผสมที่ลงตัวระหว่างเวียดนามบวกเกาหลีเท่ากับสตรองหวังว่าเวียดนามจะไปได้ไกลในทัวร์นาเมนต์นี้คอมเมนต์ต่อไปครับจากการคาดการณ์ของฉันจอร์แดนปะทะเวียดนาม 6-7 ไทยปะทะจีน 3-2อิหร่านปะทะโอมาน 2-0 คอมเมนต์ต่อไปครับใช่ฉันคิดว่าเหมือนกันว่าทีมดาวสีทองเป็นตัวตลกคอมเมนต์ต่อไปครับอิหร่านประเทศไทยจอร์แดนจะได้ไปอีกระดับหนึ่ง
คอมเมนต์ท่านมานะครับเวียดนามมีผู้เล่นระดับที่สามารถไปเล่นยุโรปได้แต่นักเตะของเวียดนามเขาว่าตัวเองไม่ดีพอแต่สำหรับฉันคิดว่าเขาพร้อมแล้วที่จะไประดับโลกซึ่งนั่นในทัวร์นาเมนต์นี้เวียดนามอาจเป็นแชมป์ได้คอมเมนต์ต่อไปครับเวียดนามคือมังกรส่วนจอร์แดนคือแมวที่น่ารักคอมเมนต์ต่อมาครับประเทศไทยจะชนะเพราะพวกเขามีผู้เล่นควงไฮแห่งประเทศไทยแล้วแต่เหงียนสบายใจเลยจ้ะแล้วแต่เลยขี้ข้านเถียงละคอมเมนต์ต่อมาครับพวกเราจะร่วมกันข่มขืนเวียดนามจัดหนักจัดเต็มเลยลูกพี่กูเลยขี้เดียดขี้ปากขี้คุยของมันหุ้ยคอมเมนต์ต่อไปครับจัดการเลยจอร์แดนเวียดนามคือทีมฟุตบอลที่อ่อนสุดในทัวร์นาเมนต์นี้แล้วและเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายคอมเมนต์ต่อไปครับจอร์แดนจะเอาชนะคนแปลกๆจากเวียดนามได้อย่างง่ายดายและก็มาถึงคอมเมนต์สุดท้ายกันแล้วนะครับไปฟังกันเลยนะครับจอร์แดนจะเป็นทีมต่อไปที่ปูทางให้เวียดนามเข้ารอบเหมือนกับใน U23 เอเชียเนื่องจากความเย่อหยิ่งของพวกเขาโอ้โหแล้วมึงไม่ดูตัวเองเลยเนาะไอเวียดนามเอ้ยมึงโคตรเตรียมตัวเลยกูบอกเลยโอ้โหไม่มีประเทศไหนเตรียมตัวเท่าประเทศมึงแล้วก่อนจบไปแล้วนะครับกับการส่งคอมเมนต์ชาวเอเชียก่อนเกมไทยเจอกับจีนและเวียดนามเจอกับจอร์แดนในศึกฟุตบอลเอเชียรอบ16ทีมสุดท้ายนะครับก็ต้องบอกเลยว่าดูเดือดแล้วนะครับเริ่มต้นนะฮะโอ้โหยอมใจเวียดนามจริงๆนะครับแม่ส่วนตัวผมจะเชียร์เวียดนามนะครับเพราะเชียร์ทีมไหนแม่งตกรอบทีมนั้นนะเชียร์นะเชียร์แม่งตกรอบนะมันไส้ยิ่งเข้าไปแปลยิ่งเจออะไรแบบโอ้โหกูยอมเวียดนามบางอันมันพูดแรงไม่อยากเอามาหรอกมันด่าประเทศเราด่าถึงกษัตริย์ไม่อยากเอามาไอ้แบบนั้นก็เลยไม่เอามาดีกว่าเนาะใครอยากเชียร์ประเทศไหนก็แล้วแต่เลยนะฮะแล้วแต่เพื่อนๆเลยครับสิทธิ์ของเพื่อนๆเองนะครับผมก็ไม่บังคับนะฮะส่วนตัวก็เชียร์เวียดนามครับเชียร์แม็กตกรอบเอ้ยหมั่นไส้จุงเบ้ยแล้วเพื่อนๆล่ะครับคิดเห็นยังไงครับคอมเมนต์ใต้ล่างมาได้เลยนะครับนะใจเย็นก่อนให้ใจเย็นก่อนอ่ะโอเคครับวันนี้ก็คงมีเพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งช่องนี้ด้วยนะครับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนครับโชคดีมีชัยครับโชคชัยมีวัวครับ